สำหรับการจัดอันดับในวันนี้นะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมจะเรียงอันดับไม่ถูกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าแต่ละกลิ่นที่ผมจะนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมหรือว่าจัดอันดับให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจค่อนข้างยากอีกเหมือนกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับผมว่าสำหรับเพื่อนๆเนี่ยนะครับตัวไหนจะเป็นอันดับไหนในใจของเพื่อนๆเองนะครับสวัสดีครับผมริรับ VPN นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tixter Thailand Channel นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับกันต่อนะครับผมกับน้ำยาท็อป5ฟรีเบสของค่ายAlchemistนะครับสำหรับวันนี้นะฮะและเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ได้รับชมคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากไปกด Subscribe ช่องภรรยาของผมให้ด้วยนะครับผมช่องข่าวดี CY นะครับผมก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปรีวิวนะครับของภรรยาของผมเองนะครับสไตล์ของเขาเองเนี่ยนะครับก็สามารถไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะสำหรับการจัดอันดับในวันนี้นะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมจะเรียงอันดับไม่ถูกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าแต่ละกลิ่นที่ผมจะนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมหรือว่าจัดอันดับให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจค่อนข้างยากอีกเหมือนกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับผมว่าสำหรับเพื่อนๆเนี่ยนะครับตัวไหนจะเป็นอันดับไหนในใจของเพื่อนๆเองนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปจัดอันดับน้ำยา3 base top 5ของ Alchemist กันเลยดีกว่านะครับผมไปรับชมกันเลยดีกว่าครับป้าโอเคครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมตัวนี้นี่ขอบอกเลยว่าพาคิดถึงสมัยก่อนมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบกินนมเปรี้ยวนะครับผมใครๆก็ต้องรู้จักกับแบรนด์นี้แน่นอนนะครับผมนั่นก็คือยาคูนั่นเองนะครับผมโอ้โหขอบอกเลยนะครับสำหรับน้ำยาฟรีเบสกลิ่นยาคูของ Alchemist นะครับกลิ่นนี้นี่เป็นอะไรที่ very good มากๆนะครับเป็นกลิ่นที่หอมมากๆนะฮะแล้วก็ตัวน้ำยาของเขาเองเนี่ยนะครับผมในกลิ่นของยาคูเนี่ยนะครับมันจะไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นๆแบบเหม็นอ้วกหรือว่าเหม็นตีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะไม่มีกลิ่นพวกนั้นอยู่นะครับซึ่งการให้กลิ่นของแบรนด์ Alchemist เนี่ยนะครับกับกลิ่นยาคูเนี่ยนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงตัวรสชาติน้ำยาด้วยนะครับตัวนี้นี่ขอบอกนะครับว่าอร่อยมากๆเลยนะฮะโอเคครับผมกลิ่นต่อมานะครับสำหรับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นเฟเวอริตของผมเลยนะครับนั่นก็คือกลิ่นมิ้นท์นะฮะกับเจ้าตัว Mighty Mint ตัวนี้นะครับผมซึ่งขอบอกเลยนะครับว่ากลิ่นนี้เนี่ยนะครับใครที่เป็นสายมิ้นท์นะครับตัวนี้นี่ให้กลิ่นดีมากนะครับกลิ่นหอมสดชื่นมากๆนะครับรวมถึงตัวน้ำยาเนี่ยนะครับก็มีรสชาติหวานๆนะครับของตัวมิ้นท์เองนะฮะแล้วก็ให้กลิ่นนะครับคล้ายๆกับหมากฝรั่งนะครับผมก็เป็นกลิ่นที่สดชื่นจริงๆครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะรวมถึงเรื่องความเย็นนะครับสำหรับตัวนี้นี่ความเย็นค่อนข้างดูดง่ายนะครับผมเป็นความเย็นที่ให้ความรู้สึกว่าสูบแล้วสบายนะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายมิ้นท์เหมือนผมนะครับและยังไม่เคยลองเจ้าตัวนี้นะฮะก็สามารถลองดูได้นะครับเผื่อจะติดใจกลิ่นมิ้นท์ตัวนี้ไปเลยก็เป็นได้นะครับผมโอเคครับต่อมาเป็นตัวที่3นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็เป็นสายเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั่นเองนะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเจลลี่โคร่านั่นเองนะครับผมก็สำหรับกลิ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็จะค่อนข้างชื่นชอบอีกเหมือนกันนะครับผมก็ได้จัดอันดับไปในตัวของท็อป5ของ Sonic เหมือนกันนะครับมาในตัวพีเบสนะครับก็ยังอยู่ในอันดับท็อป5อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลิ่นเจลลี่โคร่าเนี่ยนะครับของทาง Alchemist เนี่ยนะครับค่อนข้างทำได้เหมือนกับตัวโค้กจริงๆเลยนะครับหรือว่าคือโคคาโคล่าเลยด้วยความที่ว่าตัวน้ำยาของเขาเนี่ยนะครับให้กลิ่นชัดตรงปกไม่พอนะครับผมตัวรสชาติน้ำยาหรือว่าอรรถรสในการสูบเจ้าน้ำยาตัวนี้นะครับให้ความคล้ายคลึงกับน้ำอัดลมของจริงอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ถ้าไม่เอามาจัดอันดับนี่ผมถือว่าพลาดของดีกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะโอเคครับสำหรับแบรนด์ต่อมานะครับก็จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับยาสูบนะครับผมซึ่ง
เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับหรือว่าแบรนด์ยาสูบเนี่ยนะครับจะมี2แบรนด์ด้วยกันนะครับสำหรับค่ายอัลเชมิสต์นะครับผมเลยนำมาไว้เป็นอันดับเดียวกันไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้า2ตัวนี้นะครับจะให้ฟีลลิ่งการสูบกับกลิ่นเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัว Option 5กับ Arctic Black นะครับผมซึ่งการให้กลิ่นของ2ตัวนี้เนี่ยครับแตกต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องอรรถรสฟิลสูบหรือกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับบุหรี่จริงๆเลยนะครับสำหรับเจ้าน้ำยาตัวนี้นะฮะก็สำหรับใครที่อยากลองยาสูบแบบบุหรี่เย็นอะไรแบบนี้นะครับผมตัวนี้นี่ก็ขอแนะนำอีกตัวนึงเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับแล้วสำหรับแบรนด์สุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นสายผลไม้นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบกลิ่นลิ้นจี่นะครับตัวนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสวีทลิ้นจี่ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับกลิ่นลิ้นจี่ตัวนี้นะครับผมจะให้กลิ่นที่ค่อนข้างเหมือนกับผลไม้สดๆเลยนะฮะแล้วก็ฟีลลิ่งการสูบของน้ำยาเขาเนี่ยนะครับจะให้อารมณ์เหมือนกับน้ำยาอเมริกาอะไรประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของรสชาติแล้วก็ความเย็นแล้วก็นิโคตินนะครับตัวนี้ความเย็นจะค่อนข้างดูดได้ง่ายนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบกลิ่นลิ้นจี่นะครับตัวนี้นี่ก็เป็นอีกตัวนึงเลยนะครับที่ผมแนะนำให้ลองกันดูนะฮะอยากเวฟก็ต้องเวฟแบงคอกสั่งง่ายส่งแวะนานไหมไม่นานหรอกของดีถ้าอยากเลิกบุหรี่ก็ขอให้มาบอกคิดถึงเวฟคิดถึงเวฟต้องที่เวฟแบงคอก yeahโอเคครับผมและสำหรับการจัดอันดับท็อป5น้ำยาฟรีเบสของ Alchemist ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะชอบกลิ่นที่ผมชอบเหมือนกันนะครับหรือว่าใครที่ชอบกลิ่นไหนหรือว่ามีกลิ่นที่ตัวเองชื่นชอบนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าชอบกลิ่นอะไรนะครับผมก็จะได้เป็นตัวช่วยนะครับในการตัดสินใจกับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับและถ้าใครนะครับที่ต้องการน้ำยาจากค่าย Alchemist นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับในช่องทางใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมและสำหรับ YouTube นะครับผมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีเลยนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ผมด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ